วิธีการปักดาวน้อยนะครับดาวน้อยที่คุณได้มาคุณเห็นป่ะตรงข้อใบมันเนี่ยตรงข้อมันเนี่ยคุณจะต้องริดใบทิ้งนะเพราะว่าตรงข้อเนี่ยเมื่อคุณปักลงดินเนี่ยใบลงไปก็ไม่มีประโยชน์นะลงไปจะทำให้พื้นปลูกเน่าด้วยซ้ำถ้าคุณไม่ริดข้อมันเนี่ยมันจะเน่านะครับต้องริดใบตรงข้อทิ้งเพื่อให้ดาวน้อยเนี่ยพัฒนาการแตกลากตรงข้อนี่แหละตรงข้อพวกนี้ต้องคิดริดออกนะครับเนี่ยมันริดง่ายริดออกไปเลยนี่ริดออกผมจะริดนะครับคืออย่างนี้ริดออกวางเนี่ย1ชั้นละมาดูตรงนี้ตรงเนี้ยริดได้อีกนะเพื่อให้มันแตกตาข้างแทงรากได้เยอะก็หาอาหารได้เยอะข้อล่างเนี่ยมีริดไปแล้วตรงเนี้ยริดต่อครับริดออกอีกก่อนจะปักนะหากออกเลยเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายให้มันเหลือแค่ยอดนั่นแหละพอเนี่ยริดออกไปเลยครับอุ้ยถือกล้องมือเดียวก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วคุณปักใบเนี่ยรากก็จะแทงจากข้อนี้แล้วก็ข้อนี้สองข้อเนี่ยมันก็จะแทงรากออกมาก็รากมีจำนวนเพิ่มเยอะขึ้นก็หาอาหารได้เยอะขึ้นนะครับให้เวลามันอีก2เดือนน่ะมันก็จะเติบโตตรงยอดก็จะพัฒนาแตกยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับใบก็จะเพิ่มขึ้นตรงยอดมันเนี่ยที่ติ่งเห็นป่ะยอดมันเนี่ยแล้วก็จะออกตรงนี้ก็หาอาหารได้เยอะขึ้น2ข้อเนี้ยจะแตกมันจะพัฒนาเป็นรากนะครับ2ข้อเนี้ยเพราะฉะนั้นดูด้วยนะครับไม่ใช่ได้มาไงปักไปอย่างนั้นแทนที่มันจะโตเร็วกับโตช้านี่เทคนิคง่ายๆนะครับนี่เป็นดาวน้อยตัวแรกตัวอื่นเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปครับ